ดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการปรับแรงดัน CO2 regulator นะฮะในการปรับขึ้นอันนี้ง่ายกว่าการปรับลงนะฮะขั้นตอนมาถึงตอนนี้ก็คือให้ปิดวาล์วชัตเตอร์วาล์วปิดก่อนนะการปิดชัตเตอร์วาล์วเพื่อที่ไม่ให้มีแรงดันจากทางด้านถังเนี่ยมากวนแล้วก็เปิดตัวเพรสเชอร์ตัวถังแล้วก็ค่อยๆปรับไปทางบวกหมุนเพิ่มนะหมุนเพิ่มไปปุ๊บตามที่เราเห็นในเพรสเชอร์เกจขึ้นไปตามที่เราต้องการแล้วก็หยุดแค่นั้นนี่คือการปรับขึ้นครับ